Welcome home. คืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเป็นวันที่แฟนบอลปีศาจแดงเฝ้ารอคอยจับภาพการเดินเข้าสนามของนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเราได้เห็นคริสเตียโนโรนัลโดศูนย์หน้าวัย36ปีที่อำลาสโมสรแห่งนี้ไปเมื่อปี2009หวนคืนกลับสู่สนามโอทัฟฟอร์ดเป็นครั้งแรกในฐานะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเฝ้าคอยเพราะนับตั้งแต่มีข่าวยืนยันการกลับมาของดาวยิงชาวโปรตุเกสหลายคนก็เริ่มนับถอยหลังสู่เกมพรีเมียร์ลีกกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพร้อมกับลุ้นว่าโรนัลโดจะประเดิมลงสนามตั้งแต่เกมนี้เลยหรือไม่ซึ่งก่อนการแข่งขัน1ชั่วโมงโอเลกุนาโซชาก็ได้ประกาศ11ผู้เล่นตัวจริงโดยมีโรนัลโดในเสื้อหมายเลข7ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งศูนย์หน้าบรรยากาศที่โอลด์ทรัฟฟอร์ดคึกคักตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมด้วยแฟนๆที่แห่สวมเสื้อหมายเลข7เดินทางมารอชมขวัญใจของพวกเขาลงสนามให้กับทีมปีศาจแดงอีกครั้งตามด้วยบรรยากาศนักเตะเดินทางมาถึงสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดแต่หลังจากที่เขาก้าวลงสนามเพื่อวอร์มอัพนั่นก็คือช่วงเวลาที่แฟนบอลได้ส่งเสียงต้อนรับกระหึ่มไปทั่วทั้งสนามจากนั้นจังหวะที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อคริสเตียโน่เหมือนกับช่วงที่เขาเคยค้าแข่งอยู่กับสโมสรในช่วงแรกเขาเดินลงสนามเป็นคนสุดท้ายซึ่งแม้กระทั่งเสียงของปีเตอร์ดูรี่นักพากย์ชื่อดังระหว่างการแนะนำตัวโรนัลโดลงสนามยังมีแฟนบอลบันทึกไว้มาแชร์กันในโซเชียลมีเดียอีกด้วยและในเกมแรกของเขากับสโมสรในรอบ12ปีโรนัลโดก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังด้วยการยิงประตูแรกก่อนจบครึ่งแรกพาทีมขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0ซึ่งนับเป็นการยิงประตูแรกให้กับสโมสรในรอบ 4,507 วันหลังจากประตูสุดท้ายที่เขายิงให้กับสโมสรต้องย้อนไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมปี2009และในช่วงที่ทีมโดนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ในช่วงครึ่งหลังเขาก็กลับมายิงช่วยทีมให้ขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1ทำให้โอทัฟฟอร์ดเสียงดังกระหึ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแค่ในแมนเชสเตอร์แต่ภาพของแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกร่วมฉลองประตูของโรนัลโดก่อนที่บรูโน่เฟร์นันส์และเจสซี่ลินการ์ดจะยิงประตูเพิ่มคนละประตูในช่วงเวลาที่เหลือทำให้การเริ่มต้นใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งที่2ของคริสเตียโน่โรนัลโดจบด้วยชัยชนะเหนือนิวคาสเซิลไป4ประตูต่อ1และนับเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงที่ได้เห็นศูนย์หน้าที่อำลาสโมสรไปเป็นเวลากว่า10ปีวนคืนสู่สนามและนำพาทีมสู่ชัยชนะอีกครั้งหนึ่ง